สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำตะเกียงโดยใช้น้ำเปล่าเป็นเชื้อเพลิงนะครับจริงๆก็ไม่น้ำเปล่า 100% หรอกนะครับก็มีส่วนผสมอยู่2อย่างหลักๆนะครับอย่างแรกก็โซดาไฟครับผมอย่างที่2ก็ฟอยล์ครับโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มทำกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเจาะรูฝาก่อนเลยนะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับคลิปนี้อย่าทำตามนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะเอาว่ามันอันตรายครับอาจจะระเบิดได้นะครับน้องๆหนูๆอย่าทำตามนะครับผมมาทดลองให้ดูเฉยๆนะครับนะครับไปครับผมจะใช้หัวไฟแช็กนะครับเอามาใส่รูที่ฝาแล้วที่เราเจาะเอาไว้นะครับผมหัวไฟแช็กที่เป็นแหลมๆเนี่ยครับแกะออกมาเลยครับครับก็แกะออกมาเหลือแค่นี้แล้วครับผมทุกยางกับสปริงก็เอาแกะออกหมดเลยนะครับแล้วก็มาแย่รูที่เราเจาะไว้นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะใช้กาวมาอุดรูรั่วนะครับของไอ้รูฝาที่เราเจาะไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวก็รอให้แห้งครับผมโอเคจากนั้นครับนำผงโซดาไฟเทใส่ลงไปเลยครับใส่นิดเดียวครับก็นำฟอยล์ครับมาปั้นเป็นวงกลมอย่างนี้ฮะเอาใส่ลงไปเลยครับอย่าใส่เยอะนะครับแรงดันมันจะเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะขวดระเบิดได้นะครับผมแล้วก็เทน้ำลงไปครับนิดนึงก็จะเห็นฟองปุดๆขึ้นตรงฟอยล์นะครับผมมาเริ่มทำปฏิกิริยากันแล้วนะครับผมตรงนี้ครับก็มันก็จะระเหยมาเป็นแก๊สไฮโดรเจนนะครับซึ่งแก๊สไฮโดรเจนมันจะสามารถติดไฟได้นะครับผมนี่นะครับแม่แจ๋วนะครับขอยืมคำหน่อยนะครับพี่นิแจ๋วจริงๆครับโอเคนะครับก็มาทดลองให้ดูนะครับคุณผู้ชมก็อย่าเอาไปทำตามนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายครับอาจจะระเบิดได้นะครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาทดลองอะไรกันอีกก็ฝากคอยติดตามชมกันได้เลยครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ